Hello, my name is Sirima Bunnam. My nickname is Teacher Bia นะคะ I am a homeroom teacher in grade 5 slash 4 at Saimin Suksa School นะคะ Today, วันนี้นะคะมาพบกับประโยคนะคะต่อจากคลิป1นะคะค่ะนะคะเป็นของเกรด4นะคะประโยคจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ Let's go ค่ะประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยประโยคที่เราใช้พูดหรือเขียนสื่อสารมีอยู่4ลักษณะนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะนะคะก็4ลักษณะนี้ก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่านะคะก็จะเป็นประโยคที่บอกเล่าเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นหรือในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็บอกเล่าจะไม่มุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็บอกเล่าเป็นปกตินะคะส่วนต่อมานะคะประโยคคำถามเป็นประโยคที่ใช้ถามนะคะว่าไปไหนทำอะไรส่วนคำสำคัญของเขานะคะคำสำคัญของในประโยคนะคะก็จะมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรหรือมีมากกว่านี้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรค่ะต่อมานะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธนะคะเป็นประโยคบอกเล่าที่มีเนื้อความเนี่ยที่แบบปฏิเสธนะคะโดยคำสำคัญของเขาก็จะมีไม่ได้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะบ่งบอกเป็นลักษณะโดยเฉพาะนะคะก็คือไม่ฉันไม่เอาหรือไม่ได้อันนี้ของฉันอะไรเงี้ยไม่ได้อย่าทำอะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อมานะคะเป็นประโยคคำสั่งนะคะประโยคคำสั่งเป็นประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามนะคะไม่ให้ทำนะคะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคำสำคัญของเขาก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือคำว่าอย่าแล้วก็ห้ามนะคะโดยจะเห็นได้ชัดเจนนะคะอย่าทำอย่าเดินลัดสนามอย่าเข้าก่อนได้รับอนุญาตประมาณนี้นะคะห้ามเด็ดห้ามแตะห้ามอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นประโยคคำสั่งนะคะค่ะต่อมานะคะ teacher นะคะก็จะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะได้ดูนะคะเป็น example ตัวอย่างนะคะป้าจุดื่มกาแฟนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรเอ่ยป้าจุดื่มกาแฟแน่นอนนะคะข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะซึ่งไม่มีที่มาที่ไปนะคะว่าไม่มีคำที่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นประโยคกะเป็นการสั่งห้ามหรืออะไรในตรงนี้ไม่มีคำอยู่ในนั้นจึงเป็นประโยคบอกเล่านะคะดูนะคะต่อมาใครดื่มกาแฟในประโยคนี้นะคะประโยคที่2มีคำว่าใครเขาถามแล้วถูกไหมคะว่าใครเพราะฉะนั้นเป็นประโยคคำถามนะคะใครดื่มกาแฟต่อมานะคะป้าจุไม่ดื่มกาแฟในตรงนี้ไม่ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะต่อมานะคะใครเคาะประตูใครเคาะประตูนะคะในตรงนี้จะเป็นประโยคอะไรประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าคำถามหรือปฏิเสธนะใครเขาถามนะคะเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นประโยคอะไรพี่ไม่ได้เคาะประตูพี่ไม่ได้เคาะประตูอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาห้ามเคาะประตูอันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะคือห้ามโดยเด็ดขาดมีคำว่าห้ามอยู่นะคะอันนี้จะสังเกตได้ง่ายๆนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้บุหรี่มีโทษต่อร่างกายนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะคือไม่มีคำสำคัญในประโยคนะคะค่ะต่อมาพ่อไม่สูบบุหรี่พ่อไม่สูบบุหรี่นะคะคำว่าไม่ก็คือเป็นประโยคอะไร
ประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้นะคะหรือที่เราจะเห็นป้ายนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ no smoking นะคะในจะเห็นอยู่ที่ปั๊มปตท.หรือปั๊มต่างๆนะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลหรือที่เป็นวัตถุ Wi-Fi ต่างๆนะคะก็คือเขาจะมีแผ่นป้ายสัญลักษณ์นี้ไว้นะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะดูนะคะเวลาไปที่สาธารณะนะคะก็พยายามดูนะคะป้ายเหล่านี้นะคะบางที่ก็จะโดนปรับนะคะเพราะว่าเขามีกฎเคร่งครัดนะคะค่ะต่อมาดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมนะคะในตรงนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะเพราะว่าไม่มีคำสำคัญนะคะหรือเป็นคำที่ชี้เฉพาะเจาะจงของประโยคนั้นๆ นะคะใครดมดอกกุหลาบใครดมดอกกุหลาบนะคะในตรงนี้เขาถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นประโยคคำถามขึ้นมาเป็นใครเขาถามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียบเรียงหรือดูคำให้ดีๆนะคะในประโยคถ้าสับสนก็คิดก่อนว่าเอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคิดไว้เลยอันนี้จะเป็นประโยคคำถามนะคะค่ะต่อมาน้อยไม่ชอบดอกกุหลาบน้อยไม่ชอบดอกกุหลาบนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็คือมีคำว่าไม่นั่นเองนะคะค่ะต่อมาแมวชอบกินปลาทูนะคะแมวชอบกินปลาทูแหมแคทแมวชอบกินปลาทูนะคะในรูปภาพที่เห็นกันนะคะก็คือแคทคาบฟิชนะคะคาบปลาอยู่ในปากนะคะแล้วก็แมวชอบกินปลาทูเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่านะคะก็คือไม่มีคำสำคัญในประโยคนะคะค่ะต่อมาทำไมแมวชอบกินปลาทำไมแมวชอบกินปลาในนี้จะเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะมีคำว่าทำไมขึ้นต้นนะคะก็คือว่าเขาถามเป็นคำถามนะคะว่าทำไมล่ะแมวถึงชอบกินปลาก็ต้องมีประโยคต่อนะคะในตรงนี้อย่าให้อาหารแมวอย่าให้อาหารแมวอันนี้เป็นประโยคคำสั่งนะคะอย่านะคะบางทีเราเห็นแมวจะมีแมวบางสายพันธุ์นะคะที่เขาดุร้ายนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากนักเรียนนะคะทบทวนนะคะเกี่ยวกับประโยคที่ทิชเชอร์ได้สอนไปนะคะในคลิปในต้นคลิปนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามกับทีเชอร์นะคะทีเชอร์เบียร์นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ see you again ในคลิปนะคะ goodbye